ไปดูคู่19นาฬิกาครับขึ้นเหนือครับไปดูเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเล่นที่ยูไนเต็ดสเตเดียมครับเจอกับทางราชบุรีมิตรผลครับการลุ้นก่อนของทางเชียงรายครับโดยคาสกิมุราคามิอันนี้เลนโดอาสมซาวลุยมายิงครับเข้าหน้าต่างกับซ้ายของเลนโดมาเป็นชุดนะครับความเร็วของอัมซาวก็ยังคงสร้างปัญหาเกมรับในกองหลังไทยลีกทุกทีมนะครับโอกาสของทางราชบุรีมิตรผลบ้างครับซ้ายบอลแฉลบครับโอ้โหซ้ายของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสดีว่าแฉลบแนวรับนั่นแหละครับแนวรับของทางแฉลบบอลแฉลบเฟอร์นันโดเฟเรราครับฟรีคิกของเชียงรายครับแล้วพวกเขาก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะมงเช็ดบางๆของเลนโดครับนาที23เราเป็นแก๊งบาซิเลียนที่สามประสานที่ยังคงอันตรายนะครับถ้าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีอุบัติเหตุนี่ยังไงต้องเข็นลงหมดฮะอันนี้ดูเหมือนทุกสามประตูจะเช็คผิดด้วยนะฮะมันออกลำบากตรงนี้ออกลำบากโทษอุบัติไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณภาพบอลที่เข้ามาเนี่ยมันออกไปตัดไม่ถึงอยู่แล้วแล้วดูซ้ายครับโอ้โหหนักจริงๆครับเลนานมาเกสยิงได้เฉียบคมเหลือเกินเป็นพวกแนวรุกบราซิลที่อันตรายมากครับเลนโดเลนานคือแตะให้แล้วมานี่แล้วเลนานนี่ซ้ายแบบเชื่อใจได้เกมในครึ่งหลังครับราชบุรีมิตรผลครับดักลาสคาโดโซหลุดเข้ามาแปรสวนตัวผู้สาประตูอย่างอิทธิรัตน์อภิญญากุลเข้าไปครับราชบุรีได้มา1-2ก็อยู่ที่ไหนก็ทำประตูได้นะดาลาสคนเปิดไปเอารีเจลครับครับก็จังหวะวิ่งดีฮะดาลาสก็ถึงอานามจะมากแล้วแต่ยังร้ายกาจอยู่ก็ต้องยอมรับสภาพร่างกายเจ้าตัวด้วยนะครับฟิตเหลือเกินเชียงรายครับก็เร่งอีกครั้งนึงครับหลังจากราชบุรีไล่มา 1-2 ครับดูการสลับหนีของเลดานมาเกสครับแล้วดึงเข้าซ้ายแล้วก็ไม่เหลือแล้วครับ3-1ทั้งใหญ่ทั้งเร็วจังหวะยิงประตูทั้งดีแล้วดูจังหวะโยกตรงนี้อภิวัตรนั้นยืนห่างไปนิดนึงหนีไปเป็น 3-1 ครับทางเชียงรายยูไนเต็ดเหลือรวมๆชั่วโมงเต็มๆครับราชบุรีมิตรผลก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆครับดูซ้ายของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับโอ้โหเด็ดจริงๆครับไล่มาอย่างรวดเร็ว 2-3 ครับเชียงรายอินทรัตน์อภิญญากุลหมด10รับสีส้มดำอยู่กันเพียบแต่ว่าหยุดเฮเบอร์ตี้ไม่ได้คือเจ้าตัวก็เริ่มที่จะกลับมาทำประตูอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของเฮเบอร์ตี้ยิงแข่งกันกับอามารูอัตาร่าของปตท.ยองครับอยู่เฮเบอร์ตี้ครับนี่คือประตูที่พาเขาขึ้นไปนำดาวซันโวครับที่10ลูกโอ้เด็ดจริงๆครับเฟรชิปของเฮเบอร์ตี้ไปยังไงก็ไปไม่ถึงนะครับท่านประธานสโมสรเมื่อสักครู่นี้ดีใจมากกว่านักบอลอีกนะฮะโอ้โหยิงเบียดกำแพงมานิดเดียวกับซ้ายของไฮเบอร์ตี้ครับพยายามไปดักเสาแรกมากเกินไปสุดท้ายก็จบด้วยสกอร์ 3-3 นะครับคู่นี้เสมออีก1เกมเสมอเยอะครับยิงกัน6ลูกสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น